รายแรกก็คือที่ตำรวจภูธรท่าชีนะครับจับกุมยาบ้านะครับได้198,000 เมตรนะครับพร้อมอาวุธปืนนะครับ2 กระบอกนะครับแล้วก็ผู้ต้องหาต่างๆครับแล้วก็ขยายผลมายาบ้านะครับพร้อมผู้ต้องหาได้อีก 14,000 เมตรนะครับแล้วก็อาวุธปืนอีก8 กระบอกนะครับในตอนนี้เป็นอาวุธสงคราม2 กระบอกนะครับคือ M16 นะครับอาวุธปืน11 กระบอกนะครับกระสุนปืนอีก132ท้ายนี้ต้องขอขอบคุณน้องสื่อมวลชนนะครับที่ได้มาร่วมกันในงานแถลงข่าวของการนี้ในวันนี้นะครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องสื่อมวลชนนะครับได้แล้วเป็นกำลังถึงพิษภัยต่างๆของยาเสพติดด้วยนะครับให้ผู้นั้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านก็จะนะครับต้องโทษเป็นผู้ต้องหาต่างๆรับโทษตามกฎยาต่อเนื่องนะครับแบบรากถอนโคนการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะเดินหน้าต่อไปนะครับแล้วก็อย่างไม่หยุดท่าทีทุกหน่วยงานนะครับตั้งแต่ตำรวจทหารพลเรือนนะครับทุกท่านปกตินะครับที่เป็นการบริการของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดนะครับขอบคุณท่านนะครับและผมขอแสดงที่สัมพันธ์มาว่าเมื่อการจับกุมแล้วนะครับในพื้นที่สุราษฎร์นะครับการจับได้ข้าวทางประจำเราโอ้โดนประดับดำแล้วเนี่ยแบบนี้เอาได้รุ่นได้นะเราเลยเอาตัวเองพี่น้อง